สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำซีรีส์เกาหลีแนวแก้แค้นเรื่อง Unknown Woman หรือสาวปริศนาเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปฟังรีวิวกันเลยค่ะหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมาไลค์กันช่วยกดติดตามให้หน่อยดีไหมหากเต็มใจจะตอนรบกวนก็จะชวนช่วยแชร์ออกไปก็คิดว่าช่วยหน่อยก็แล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อซอนยอรีเธอเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยคนขับรถของกูโดยองเป็นประธานบริษัทวิกกรุ๊ปส่วนเรื่องราวความแค้นเกิดขึ้นเมื่อลูกชายคนเล็กของกูโดยองป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวต้องได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกแต่คนในครอบครัวไม่มีใครมีไขกระดูกที่เข้ากันได้กับลูกชายของเขาเลยมีเพียงคนเดียวที่เข้ากันได้ก็คือซอนยอรีฮงจีวอนภรรยาของกูโดชิจึงไปขอร้องพ่อของยอรีแต่พ่อของยอรีเป็นห่วงความปลอดภัยและกังวลว่าจะกระทบกับสุขภาพของยอรีจึงปฏิเสธไปแม้ฮงจีวอนจะอ้อนวอนอย่างหนักก็ตามจากนั้นมีเหตุให้พ่อของยอรีได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วยอรีคือลูกแท้ๆของฮงจีวอนที่เธอทิ้งไว้ที่สถานเด็กกำพร้าและเข้าใจว่าตายไปแล้วพ่อของยอรีนัดฮงจีวอนออกมาเพื่อที่จะบอกความจริงฮงจีวอนรีบออกมาเพราะนึกว่าพ่อของยอรีใจอ่อนแล้วแต่เมื่อพบกันแม้พ่อของยอรีพยายามจะบอกความจริงแต่ฮงจีวอนสนใจเรื่องไขกระดูกของยอรีเท่านั้นจึงไม่ยอมที่จะฟังอะไรแล้วก็ขับรถออกไปพ่อของยอรีรีบขับตามไปจนเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำและเกิดระเบิดพ่อของยอรีก็ตายไปในวันนั้นจากนั้นฮงจีวอนรับยอรีมาอุปการะยอรียอมให้ไขกระดูกลูกชายของฮงจีวอนได้รับการผ่าตัดจนหายเป็นปกติฮงจีวอนก็ดูแลยอรีอย่างดีรวมถึงส่งเธอไปเรียนศิลปะที่เมืองนอกตามที่เธอต้องการเมื่อเธอกลับมาลูกชายของฮงจีวอนมีอาการป่วยกำเริบจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอีกครั้งแต่ยอรีตั้งท้องกับคิมมูยอนเธอจึงปฏิเสธฮงจีวอนไม่ยอมจับเธอมาขังไว้แต่ยอรีก็หนีออกไปได้เธอไปหาคิมมูยอนแต่คิมมูยอนกลับไปตกลงแต่งงานกับกูแฮจูลูกสาวคนโตของฮงจีวอนฝั่งฮงจีวอนก็จ้างคนให้ไปตามหายอรีระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุเมื่อคนของฮงจีวอนพลัดตกลงมาจากตึกจนตายยอรีตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีวินาทีนั้นเธอตัดสินใจยอมรับสารภาพว่าตนเองเป็นฆาตกรแม้จะต้องถูกขังอยู่ในเรือนจำแต่เธอและลูกก็จะปลอดภัยจากฮงจีวอนเมื่อลูกชายของฮงจีวอนไม่ได้รับการผ่าตัดจึงเสียชีวิตไปยิ่งสร้างความแค้นใจให้ฮงจีวอนที่รอเวลาจะจัดการกับยอรีเวลาผ่านไปยอรีคลอดลูกสาวหน้าตาน่ารักราวกับตุ๊กตาเธอตั้งชื่อให้ว่าพรมแต่การอาศัยอยู่ในเรือนจำไม่ได้เป็นผลดีกับเด็กยอรีจะต้องส่งพรมไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กจนกว่าเธอจะพ้นโทษโชคร้ายในวันที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์มารับตัวพรมเป็นวันที่ฮงจีวอนรู้ว่ายอรีอยู่ที่ไหนจึงตามมาจนเจอยอรีกังวลว่าจะเกิดอะไรกับพรมลูกของเธอเพราะฮงจีวอนคงจะไม่ปล่อยเธอและลูกไปแน่ผ่านไปไม่นานยอรีก็ได้ข่าวการเสียชีวิตของพรมโดยทางศูนย์แจ้งว่าลูกของเธอตายเพราะป่วยหนักสร้างความแค้นใจให้ยอรีอย่างมากเช่นกันทั้งสองคนจะมีวิธีการแก้แค้นกันและกันยังไงและถ้าได้รู้ว่าทั้งสองคนแท้จริงแล้วเป็นแม่ลูกกันพวกเขาจะทำยังไงต่อไปถ้าอยากดูแบบเต็มๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง True Vision ในหมวดของ True Asian Series นะคะเป็นภาคไทยแล้วหลังจากดูจบต้องขอยกเรื่องนี้ให้เป็นซีรีส์แห่งการแคล้วคลาดแห่งปีเลยก็ว่าได้คือจะมีฉากที่ต้องคลาดกันบ่อยมากประมาณว่ากำลังจะบอกความจริงก็ไม่ได้บอกกำลังจะเจอกันก็ไม่ได้เจอแถมบทก็จะพลิกไปพลิกมาให้ได้ลุ้นตลอดคิดว่าคนนี้เป็นลูกแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าคนนี้ตายไปแล้วอ้าวยังมีชีวิตอยู่ถึงจะมีจำนวนตอนที่มากถึง120ตอนแต่ก็มีเรื่องให้ลุ้นตามตลอดถ้าใครเคยดูอกธรณีของไทยเวอร์ชันน้องขวัญอุษามณีก็ประมาณนั้นเลยละค่ะอะไรมันจะแคล้วคลาดกันได้ขนาดนั้นส่วนนักแสดงแต่ละคนก็แสดงได้ดีเหลือเกินพาให้เราอินจนลืมตัวไปว่านี่คือละครนะไม่ใช่เรื่องจริงโดยนักแสดงหลักๆจะมีดังนี้คนแรกแบจงอ็อกรับบทฮงจีวอนผู้หญิงที่เหมือนจะเป็นศูนย์รวมแห่งความชั่วร้ายแต่เธอเป็นคนที่รักลูกมากจนยอมทำได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะผิดศีลธรรมหรือไม่ก็ตาม
คนถัดมาโอจีอึนรับบทซอนยอรีนางเอกของเรื่องในตอนแรกเธอเป็นนักเรียนม.ปลายเป็นสาววัยใสที่มีความน่ารักมีความสามารถในการวาดรูปแต่เมื่อโชคชะตานำพาให้เธอต้องมาพบกับฮงจีวอนความแค้นที่เธอถูกกระทำทำให้เธอเปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่เย็นชาเป็นจอมวางแผนที่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะแก้แค้นคนถัดมาปาร์คยุนแจรับบทกูโดชิพระเอกของเรื่องเป็นน้องชายของกูโดยองสามีของฮงจีวอนในเรื่องกูโดชิเป็นนักแสดงถูกพี่ชายส่งให้ไปอยู่เมืองนอกเพราะพี่ชายหวงสมบัติเนื่องจากเป็นลูกคนละแม่อายุค่อนข้างห่างจากพี่ชายเยอะเป็นคนที่รักนางเอกมากๆคอยอยู่เคียงข้างช่วยเหลือนางเอกทุกอย่างแต่ก็ยังเป็นคนที่รักครอบครัวและรักพี่ชายแม้พี่ชายจะทำเหมือนไม่ค่อยรักเขาก็ตามมาต่อกันที่ซอจีซอกรับบทคิมมูยอนเป็นคนรักคนแรกของยอรีแล้วก็เป็นพ่อของผมด้วยที่จริงคิมมูยอนรักยอรีแต่เพราะหนี้สินที่แม่เขาก่อขึ้นทำให้เขาต้องยอมตกลงแต่งงานกับกูแฮจูเพื่อปลดหนี้แต่มาหลังๆเริ่มเห็นแก่ตัวกลับข้างไปกลับข้างมาแต่ตอนจบก็ยังดีหน่อยที่สำนึกตัวได้และคอยให้กำลังใจแฮจูรักแฮจูด้วยใจจริงคนสุดท้ายเชยุนโซรับบทกูแฮจูนางร้ายของเรื่องหน้าตาสวยแต่ขี้อิจฉาเป็นลูกเลี้ยงของฮงจีวอนเอาแต่ใจมากๆรู้ทั้งรู้ว่ายอรีรักกับคิมมูยอนก็ยังอยากจะแย่งมาเป็นของตนเองสุดท้ายก็ใช้เงินเปย์ผู้ชายจนได้คิมมูยอนมาครองสมใจดูมาเกือบทั้งเรื่องรู้สึกว่านางนิสัยไม่ดีเอาซะเลยพยายามหาข้อดีเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ตอนจบนางก็ยังมีความน่ารักแม้จะรู้ว่าผมคือลูกของยอรีก็ยังรักผมด้วยใจจริงเรื่องนี้เราจะได้เห็นความรักในรูปแบบต่างๆจะไม่ใช่ซีรีส์แนวฟินเดี๋ยวจูบเดี๋ยวจูบอะไรแบบนั้นนะคะแต่จะมีความรักระหว่างแม่ลูกทั้งสายเลือดเดียวกันและคนละสายเลือดความรักของคู่รักที่อยู่เคียงข้างกันเป็นกำลังใจให้กันและที่สำคัญการันตีเรื่องของความแคล้วคลาดสนุกค่ะรับประกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถัดๆไปคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ